ยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายสมาร์ทไลฟ์สมาร์ทไอเดียคิดอย่างเท่เปย์อย่างฉลาดที่มิติข่าว 90.5 ทุกวันพฤหัสบ่ายโมงตรงพบกับแหม่มรวิตาและจาจายังจารุวรรณแนะแหล่งกินแหล่งเที่ยวแหล่งเช็คอินแบบชิลๆเพื่อสโลไลฟ์ในวันหยุดพักผ่อนโรงงานเภสัชกรรมทหารวิจัยค้นคว้าผลิตยาแผนปัจจุบันยาเวชกรรมป้องกันยาต้านพิษเคมีชีวะและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสนับสนุนกองทัพและประชาชนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ Call Center 1800 300 333เว็บไซต์ dpfthailand.com สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insider Talk ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นทางมิติข่าว 90.5 ดำเนินรายการโดยผมธนงขันทองและทีมงานหลังจากที่มีเรือบรรทุกสินค้านะครับชื่อว่า Ever Given นะครับสัญชาติไต้หวันนะครับจดทะเบียนที่ปานามาไปบล็อกคลองสุเอซนะครับเป็นเวลาร่วมเกือบสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับกว่าที่จะสามารถที่จะกู้นะครับให้เรือบรรทุกสินค้าลำยักษ์ขนาดนี้นะครับที่มีความยาว400เมตรให้ออกมาก็ต้องเสียเวลาค่อนข้างที่จะยาวนะครับทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียวต่อการค้าของโลกนะครับเนื่องจากว่าการค้าของโลกนะครับใช้เส้นทางนี้นะครับประมาณ 12% เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังสร้างความเสียหายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกประมาณเกือบ 10,000 ล้านเหรียญต่อวันเลยทีเดียวนะครับทำให้นะครับมีข้อเสนอหรือว่าทางเลือกว่าThe North Sea Route นะครับหรือว่าเส้นทางทะเลทางตอนบนนะครับจะเป็นทางเลือกแทนทางคลองสุเอซได้หรือไม่นะครับ Northern Sea Route นี้นะครับเป็นเส้นทางที่รัสเซียเองพยายามที่จะโปรโมทนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างรัสเซียกับอาร์กติกพอดีนะครับอาร์กติกนี่ก็คือขั้วโลกเหนือนะครับอาร์กติกซีนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถที่จะร่นระยะทางจากเอเชียไปยังยุโรปได้นะครับถ้าหากว่าใครก็ตามดูแผนที่นะครับสมมุติว่าแล่นเรือออกจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ออกเดินทางไปทางเหนือนะครับของมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ไปผ่านช่องแคบเบอริงนะครับซึ่งเชื่อมกันระหว่างรัสเซียกับอลาสก้าเข้าไปในมหาสมุทรอาร์กติกนะครับซึ่งอยู่ทางตอนบนที่สุดของโลกใบนี้นะครับซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นอร์ทโพลนะครับเส้นทางตรงนั้นนะครับเริ่มต้นจากหลังจากที่ผ่านช่องแคบเบอริงเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็น Northern Sea Route นะครับจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะครับกินพื้นที่ทางตอนบนของรัสเซียทั้งหมดนะครับจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกนะครับจนไปถึงบริเวณประเทศนอร์เวย์นะครับระหว่างนอร์เวย์หรือว่าสวีเดนแถบนั้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปยังยุโรปแต่ถ้าหากว่าดูจริงๆแล้วเส้นทางนี้จะช่วยย่นระยะทางนะครับเพราะว่าระยะทางสมมติเราเปรียบเทียบจากเซี่ยงไฮ้นะครับ
ื่อจะเดินทางไปยังยุโรปนะครับก็ต้องผ่านทะเลจีนใต้นะครับเข้าไปทางด้านช่องแคบมาลากานะครับทางตอนใต้ของทางด้านประเทศไทยไปนะครับมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ผ่านช่องแคบมาลากานี้เข้ามหาสมุทรอินเดียนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในทะเลแดงนะครับแล้วก็เข้าไปในคลองสุเอซในที่สุดนะครับนี่คือเส้นทางของทางด้านปัจจุบันที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับผ่านช่องแคบสุเอซของประเทศอียิปต์แล้วก็เดินทางผ่านเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก่อนที่จะทะลุช่องแคบจิบบราลตาร์ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างแอฟริกากับยุโรปนะครับยุโรปก็คือทางตอนใต้ของสเปนนะครับแล้วก็ไปจุดหมายปลายทางก็คือรอตเตอร์ดัมนะครับรอตเตอร์ดัมของประเทศเนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นท่าเรือหลักนะครับเป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดของยุโรปคล้ายๆกันกับท่าเรือของสิงคโปร์นะครับที่มีความสำคัญที่สุดของภูมิภาคนี้ตอนนี้ทางรัสเซียได้ทีนะครับพยายามที่จะโปรโมตนะครับเส้นทางนี้นะครับ Northern Sea Route นะครับโดยมีการให้ข่าวว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเลี่ยงเส้นทางของคลองสุเอซนะครับซึ่งมีความเสี่ยงอย่างที่ได้เห็นมาแล้วนะครับพอเกิดมีการบล็อกคลองนี้ก็ทำให้เรือลำอื่นๆนะครับต้องติดค้างนะครับTraffic jam นะครับหรือว่าการจราจรติดขัดแบบไม่สามารถที่จะกระดิกได้เลยทีเดียวนะครับมีเรือจอดรออยู่ประมาณเกือบ400ลำนะครับกว่าจะเคลียร์ได้นะครับกว่าที่จะเดินทางได้นะครับเพราะว่าวันๆหนึ่งก็มีเรืออยู่ประมาณ50กว่าลำนะครับใช้เส้นทางผ่านคลองสุเอซนะครับพอมีการติดขัดทางด้านจราจรนะครับเรือ Ever Given นะครับไปจอดขวางคลองสุเอซนะครับเนื่องจากเกิดประสบเหตุซึ่งเหนือคำอธิบายนะครับไปโดนอย่างนั้นได้ยังไงนะครับไปจอดอยู่ในลักษณะนั้นได้อย่างไรก็เลยทำให้มีเรือต้องค้างกันอยู่ประมาณ300นะครับเกือบ400ลำนะครับตอนนี้ก็คงจะสามารถที่จะค่อยๆทยอยเดินทางได้แล้วเนื่องจากว่าเคลียร์พื้นที่ตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมามาดูรายงานของโรซาทอมนะครับโรซาทอมเป็นบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของทางด้านรัสเซียนะครับได้ออกมาเขียน Twitter ในลักษณะที่โปรโมตนะครับเส้นทาง Northern Sea Route นี้นะครับเพื่อที่เป็นเส้นทางเดินเรือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งทดแทนเส้นทางที่ต้องใช้ผ่านคลองสุเอซนะครับเพื่อที่จะลิงก์จากเอเชียไปยังยุโรปนะครับข้อเสนอนี้ของโรซาทอมเนี่ยน่าสนใจนะครับโดยโรซาทอมนี่เขียนใน Twitter นะครับโดยให้เหตุผล3ประการว่าทำไมนะครับเส้นทางการเดินเรือควรที่จะเลือกนะครับเส้นทางอาร์กติกshipping route นะครับเพื่อเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับทางด้านยุโรปนะครับเหตุผลประการแรกนะครับอันนี้ก็แซวๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าเรือ Ever Given นะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในคลองสุเอซเพื่อที่จะไปขวางนะครับคลองนะครับปรากฏว่ามีการแล่นเลี้ยวไปเลี้ยวมาในลักษณะที่ถ้าหากวาดเป็นรูปกราฟิกแล้วเนี่ยเป็นรูปอวัยวะเพศผู้ชายนะครับในทะเลแดงนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับทางโรซาทอมก็เขียน Twitter Cell นะครับบอกว่าพื้นที่ที่บริเวณ Northern Sea Route นั้นกว้างขวางพอนะครับถ้าหากว่าเรือลำใดต้องการที่จะแล่นแล้วก็ทำรูปอวัยวะเพศชายก็ไม่มีปัญหานะครับพื้นที่พอนะครับที่จะทำโอ้โหเป็นเซลกันค่อนข้างที่จะแสบเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทโรซาทอมนะครับเขียนย้ำนะครับอธิบายให้ฟังนะครับบอกว่าบริเวณนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีหิมะหรือว่าก้อนน้ำแข็งนะครับมีความหนาปกคลุมอยู่ทำให้การเดินเรือบางครั้งไม่สามารถจะเดินได้นะครับเนื่องจากว่ามีแผ่น
หิมะหรือว่าแผ่นน้ำแข็งนะครับขวางกั้นอยู่แต่ว่ามีบริการนะครับเรือทำลายน้ำแข็งของบริษัทโรซาทอมนะครับให้บริการนะครับก็จะเดินหน้าลุยนะครับเพื่อที่จะเปิดทางทะลุทะลวงแผ่นน้ำแข็งนะครับทำให้เรือสามารถที่จะเดินทางผ่านไปได้ตอนนี้นะครับทางบริษัทโรซาทอมก็มีฝูงเรือนะครับที่ช่วยเจาะพื้นที่น้ำแข็งเป็นฝูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับมีการโชว์ภาพนะครับของฝูงเรือของโรซาทอมด้วยนะครับว่าก็เคยช่วยนะครับเรือบรรทุกสินค้าซึ่งติดกับนะครับอยู่ในน้ำแข็งนะครับในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานะครับเรืออาร์กติกนะครับของบริษัทโรซาทอมนี้นะครับเป็นเรือที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับก็คงต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อที่จะทะลุทะลวงทำลายน้ำแข็งเพื่อจะเปิดเส้นทางให้เรือขนส่งสินค้านะครับสามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับนอกจากจะมีเรือที่ใช้สำหรับทะลุทะลวงทำลายน้ำแข็งแล้วยังมีเรือบรรทุกสินค้านะครับรวมทั้งเรือที่ให้บริการอีก4ลำนะครับโดยบริษัทโรซาทอมนี้นะครับมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองท่าของประเทศรัสเซียนะครับเมอร์มันส์นะครับคือเป็นเมืองท่าของทางด้านรัสเซียที่โรซาทอมใช้เป็นฐานปฏิบัติการอยู่นะครับนี่คือ Twitter ของทางด้านบริษัทของรัสเซียนะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับนายดิมิทรีโคบิลคินนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับได้บอกว่าเรือที่ขนส่งสินค้านะครับที่เดินทางผ่านทางตอนเหนือของรัสเซียนะครับหรือว่า Northern Sea Route นี้นะครับคาดว่านะครับจะขนส่งสินค้าในปริมาณ80ล้านตันนะครับภายในปี2024นี้นะครับนี่ก็คือ traffic ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นนะครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทก็คงเห็นพิษนะครับของคลองสุเอซแล้วนะครับนอกจากนี้ระยะทางก็ไกลกว่าด้วยซ้ำไปนะครับทางเส้นทางผ่านขั้วโลกเหนือนี้นะครับเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับเชื่อมโยงยุโรปกับเอเชียนะครับนี่คือทางรัสเซียให้ข่าวออกมานะครับโดยเส้นทางนี้ต้องผ่านนะครับทางเดินเรือเข้าไปในทะเลหลายๆแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Arctic Ocean นะครับมหาสมุทรอาร์กติกนะครับรวมทั้ง Barren Sea นะครับทะเล Barren Kara Sea นะครับทะเล Kara Laptev Sea นะครับ East Siberian Sea Shuki นะครับ Shukchi Sea นะครับรวมทั้งส่วนหนึ่งของทะเล Bering นะครับอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเส้นทางที่ยาวแต่จริงๆแล้วก็ช่วยย่นระยะทางนะครับที่ต้องผ่านคลองสุเอซนะครับทางโรซาทอมนะครับกล่าวเพิ่มเติมนะครับเส้นทางนะครับจากท่าเรือของรัสเซียที่เมืองเมอร์มันส์นะครับไปยังญี่ปุ่นนะครับโดยผ่านเส้นทาง Northern Sea Route นี้นะครับมีความยาว5,770 ไมล์นะครับแต่ถ้าหากว่าต้องใช้เส้นทางของคลองสุเอซนะครับต้องใช้ระยะทางมากกว่าเท่าตัวนะครับ 12,840 ไมล์เลยทีเดียวนะครับอันนี้เองก็เป็นทางเลือกใหม่นะครับมีรายงานเพิ่มเติมจากสำนักข่าวรัสเซียนะครับว่าตอนนี้นะครับนักลงทุนต่างชาติเริ่มที่จะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับในการร่วมพัฒนา Northern Sea Route นะครับหรือว่าเส้นทางเดินเรือทะเลนะครับทางตอนเหนือนะครับนี่คือรายงานจากนายนิโคเลโคชูนอฟนะครับซึ่งอยู่กระทรวงการต่างประเทศของทางด้านรัสเซียนะครับโดยเขาบอกว่าธุรกิจระหว่างประเทศตอนนี้นะครับม
ีความต้องการนะครับเข้าไปร่วมโครงการในอาร์กติกนะครับซึ่งอยู่ทางตอนบนของโลกนี้นะครับโดยมีแผนการหรือว่ายุทธศาสตร์ที่ถือว่าเป็นระยะยาวนะครับเพื่อที่ต้องการที่จะให้การเดินเรืออยู่ที่บริเวณ Northern Sea Route นี้สามารถเดินได้ทั้งปีนะครับเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นเส้นทางหัวใจนะครับในการขนส่งสินค้านะครับจากภูมิภาคนะครับเชื่อมโยงกันระหว่างเอเชียกับทางด้านยุโรปนะครับนายโคชูนอฟเนี่ยกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าทางรัสเซียเองมีความตั้งใจที่จะโปรโมตเส้นทางนี้นะครับอาร์กติกนะครับเส้นทางอาร์กติก4รูทนี้นะครับซึ่งคาดว่านะครับจะช่วยทำให้การเดินเรือเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นมีความยั่งยืนนะครับโดยจะพยายามพัฒนาเรื่องมาตรการการความปลอดภัยนะครับในเรื่องการเดินเรือทะเลนะครับนี่คือคำพูดของทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงเดียวของทางด้านรัสเซียที่ออกมาโปรโมตตัวเส้นทาง Northern Sea Route นะครับเพื่อเป็นเส้นทางที่สามารถที่จะเลือกได้นะครับทดแทนไม่ต้องผ่านนะครับช่องแคบสุเอซนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็ออกมาให้ข่าวนะครับเกี่ยวกับเส้นทางนี้เหมือนกันนะครับโดยบอกว่าเส้นทาง Northern Sea Route นี้นะครับเป็นหัวใจในการพัฒนานะครับภูมิภาคอาร์กติกของทางด้านรัสเซียทางตะวันออกสุดนะครับฟาริสนะครับเขาใช้ศัพท์คำนี้นะครับโดยเป้าหมายนะครับทำให้เส้นทางนี้นะครับเป็นทางเดินขนส่งคมนาคมระดับโลกนะครับที่สามารถที่จะแข่งขันได้เลยทีเดียวนะครับทางรัสเซียให้ข่าวว่าเส้นทางอาร์กติกนี้จากเซาท์อีสต์เอเชียนะครับภูมิภาคเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับของบ้านเราเนี่ยไปยังยุโรปเนี่ยเส้นทางจะสั้นลงนะครับครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับต้องผ่านคลองสุเอซหรือว่าคลองปานามานะครับคลองปานามาก็อยู่ทางตอนกลางนะครับของทวีปอเมริกานะครับทวีปอเมริกากลางนะครับนี่คือสิ่งที่ทางรัสเซียออกมาให้ข่าวนะครับยังมีอีกโครงการหนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่อาจจะมาแข่งกับคลองสุเอซได้นะครับก็คือโครงการของทางด้านอิหร่านนะครับโดยจะมีการเชื่อมโยงนะครับระหว่างอินเดียอิหร่านกับรัสเซียเข้าด้วยกันนะครับนี่คือเส้นทางที่เรียกว่า International North South Transport Corridor นะครับซึ่งเป็นโครงการที่อาจจะช่วยย่นระยะทางเหมือนกันนะครับจากอินเดียนะครับไปยังยุโรปผ่านอิหร่านนะครับเข้าไปยังเอเชียก่อนที่จะเดินทางเข้าไปสู่ยุโรปนะครับจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างทางเรือนะครับรวมทั้งอาจจะสามารถต่อไปนะครับเชื่อมกับทางรถไฟก็มีความเป็นไปได้นะครับโดยเส้นทางนี้มีความยาวทั้งหมดนะครับ 7,200 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะช่วยย่นระยะเส้นทางไปยังยุโรปอย่างมากเลยทีเดียวทางทูตนะครับของทางด้านอิหร่านนะครับชื่อว่านายคาเซมจัตตาลีนะครับได้ออกมาบอกว่าโครงการนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตนะครับ North South Corridor นะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะมาทดแทนคลองสุเอซนะครับเพราะว่าสามารถประหยัดเวลาการเดินทางได้ถึง20วันเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งเซฟเงินไปได้ประมาณ 30% เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เองนะครับเขายังบอกต่อไปว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่เรือบรรทุกสินค้า Ever Given นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกสินค้าที่ใหญ่สุดในโลกนะครับไปบล็อกคลองสุเอซนะครับ
ก็ชี้เห็นว่าจริงๆแล้วจำเป็นนะครับที่จะต้องมีทางเลือกนะครับไม่ใช่มีทางเดียวนะครับทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางนี้นะครับ North South Corridor นะครับเชื่อมโยงอินเดียอิหร่านนะครับผ่านอาเซอร์ไบจานทะลุไปยังรัสเซียก่อนที่จะเข้าไปในยุโรปนะครับนี่คือเส้นทางของทางด้านอิหร่านที่ต้องการที่จะนำเสนอนะครับความจริงแล้วโครงการนี้เนี่ยมีแนวความคิดหรือว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยมานานพอสมควรนะครับตั้งแต่ปี2002นะครับเพราะว่าในปีนั้นเองรัฐมนตรีที่ดูแลเกี่ยวกับคมนาคมการขนส่งนะครับของรัสเซียอิหร่านและอินเดียนะครับมีการลงนามร่วมในข้อตกลงนะครับที่จะสร้างเครือข่ายเส้นทางนะครับซึ่งประกอบด้วยเส้นทางเดินเรือเส้นทางรถไฟรวมทั้งรถยนต์นะครับผสมผสานกันนะครับเป็นเครือข่ายที่มีความยาวถึง 7,200 กิโลเมตรนะครับจากมุมไบนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอินเดียเดินทางไปถึงมอสโกนะครับผ่านอิหร่านแล้วก็ทะเลแคสเปียนนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานทาจิกิสถานนะครับกีจิสถานนะครับยูเครนโอมานและซีเรียนะครับก็แสดงความสนใจนะครับว่าต้องการเข้าร่วมพัฒนาในโครงการนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางใหม่นะครับที่ผ่านอาเซอร์ไบจานแล้วก็ทางตอนกลางของเอเชียนะครับเซ็นทรัลเอเชียนะครับมีการสำรวจนะครับมีการศึกษานะครับเพื่อว่าจะทำให้การเดินทางนั้นนะครับมีประสิทธิภาพนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนเองก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับผสมผสานกันระหว่างเส้นทางเดินเรือนะครับตอนไหนที่เป็นทะเลก็เดินเรือเสร็จแล้วก็ขนส่งนะครับขึ้นบกนะครับเดินทางด้วยรถไฟต่อนะครับหรือว่าเส้นทางทางด้านรถยนต์ต่อนะครับก็จะทำให้อิหร่านเองกลายเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของการคมนาคมผ่านทางตอนกลางของเอเชียนะครับเส้นทางของเอเชียแต่โครงการนี้ก็คงจะเกิดยากนะครับเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังทำตัวเป็นไม้เบื่อไม่เมานะครับกับทางด้านประเทศอิหร่านนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านายโจไบเดนจะสามารถบรรลุข้อตกลงนะครับหรือว่ากลับมารื้อฟื้นนะครับเรื่องสัญญาเรื่องการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์กับทางด้านอิหร่านได้หรือไม่นะครับเนื่องจากว่าอิหร่านเส้นกับโอบามาแล้วทรัมป์พอเป็นประธานธรรมดีก็ฉีกข้อตกลงนี้ทิ้งนะครับนายไบเดนมากลับมานะครับพยายามที่จะสานแต่ว่าจะมีความจริงใจมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็มีอาจจะทราบได้นะครับก็สรุปแล้วนะครับเราทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าโลกเราจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะอ่อนแอหรือว่าเปราะบางนะครับกับการถูกชัตดาวน์นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโควิดแล้วมีการชัตดาวน์สายการบินทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับโลกเราเนี่ยแทบที่พูดง่ายหยุดการคมนาคมมีการชัตดาวน์ร้านค้าออฟฟิศนะครับโรงเรียนสถานที่ทำงานร้านอาหารต่างๆทั้งหลายชัตดาวน์ระบบเศรษฐกิจนะครับนี่เป็นผลนะครับจากการระบาดของโคโรนาไวรัสตอนนี้สถานการณ์อาจจะกระเตื้องขึ้นบ้างแต่ว่าการระบาดก็ยังคงดำเนินอยู่เสร็จแล้วก็มามีการชัตดาวน์คลองสุเอซอีกนะครับทำให้เกิดอัมพาตขึ้นนะครับบริเวณคลองสุเอซนะครับเรือเกือบ400ลำไม่สามารถจะเดินทางผ่านไปได้ทำให้เกิดความเสียหายวันหนึ่งเกือบ 9,000 ล้านเหรียญ นะครับสินค้าต่างๆทั้งหลายบางทีนี่เขามีสเกดูลกำหนดการที่จะต้องส่งมอบนะครับช้าไปก็จะทำให้ธุรกิจนะครับประสบความเสียหายได้นะครับเกิดการชัตดาวน์นะครับไม่น่าเชื่อนะครับมีการชัตดาวน์คลองสุเอซนะครับทำให้มีการหยิบยกประเด็นของทางเลือกขึ้นมานะครับหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือ Northern Sea Route ของทางด้านประเทศรัสเซียซึ่งถ้าหากว่าใช้เส้นทางนี้
รัสเซียก็จะได้ประโยชน์มากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเส้นทาง Northern Sea Route นี้เป็นเส้นทางที่เดินทางผ่านตอนบนของประเทศรัสเซียเกือบทั้งนั้นเลยทีนะหลังจากที่เดินทางทะลุผ่านช่องแคบเบอร์ริงแล้วนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างรัสเซียกับอลาสก้านะครับก็จะเรือก็จะแล่นนะครับเลียบชายฝั่งหรือว่าเข้าไปอยู่ในทะเลที่อยู่ทางตอนบนของรัสเซียนะครับกว่าจะพ้นมาก็ต้องบริเวณประเทศกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนะครับก่อนที่จะแวะลงมาข้างใต้เข้าไปยังรัตเทอร์ดัมซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของยุโรปนะครับเป็นเมืองหนึ่งนะครับของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับนี่คือทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือโครงการนะครับ 7,200 กิโลเมตรนะครับเชื่อมโยงอินเดียอิหร่านแล้วก็รัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือซึ่งในอดีตแล้วนะครับอยู่ในการควบคุมของทางด้านอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเป็นมหาอำนาจของโลกเนื่องจากว่าอังกฤษเก่งในการเดินเรือนะครับสร้างเมืองท่าต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับใครก็ตามกลุ่มนะครับเส้นทางคมนาคมทางเรือผู้นั้นก็ควบคุมนะครับการค้าระหว่างประเทศนะครับควบคุมเรื่องระบบเศรษฐกิจของโลกนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับในเรื่องระบบโลจิสติกส์หรือว่าระบบการส่งสินค้านะครับหรือว่าผู้โดยสารนะครับอันนี้ก่อนที่จะมีเครื่องบินนะครับการเดินทางทางเรือสำคัญที่สุดนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีเครื่องบินแล้วนะครับการเดินทางโดยเรือเนี่ยมีความสำคัญน้อยลงกลายเป็นการขนส่งสินค้าซึ่งยังคงมีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าการค้าของโลกการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นทางสำคัญนะครับจีนเองจึงคิดมีความคิดริเริ่มนะครับที่จะพัฒนาโครงการเส้นทางสายใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นนะครับสร้างระบบรางนะครับรางรถไฟเชื่อมโยงจีนนะครับกับภูมิภาคต่างๆทั้งหลายนะครับจากจีนสามารถเดินทางไปยังยุโรปได้นะครับขนส่งสินค้าทางรางก็จะช่วยประหยัดนะครับนอกจากจะประหยัดกว่าแล้วย่นระยะทางแล้วนะครับคอสนะครับก็ต่ำกว่าก็จะทำให้ธุรกิจนะครับมีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้รายการ Insider Talk เวลาหมดลงพอดีนะครับติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว 90.5 สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Smart Lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชร์ให้คุณ